ราก็ยังจะไม่ได้อาบน้ำนะคะหลังกินข้าวคือมันอิ่มแล้วก็ต้องมารอย่อยอะเนาะเราก็จะมาดูว่าตรงนี้เราจะเขียนแพลนไว้ในทุกๆวันนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรเป็นแบบ to do list ซึ่งแบบตอนนี้ชอบแอปนี้มากเขาก็จะขึ้นมาเป็นวิดเจ็ตแบบนี้เลยเราก็จะได้เห็นเวลาแบบที่เราใช้ iPad นะคะพอเราทำเสร็จแล้วเราก็ติ๊กนะคะเขาก็จะเปลี่ยนทีเนี้ยมันน่ารักมากเพราะว่าเขาก็จะขึ้นเป็นสีๆถ้าเราทำเสร็จต่างๆนะคะสมมตินะฟ้าทำเสร็จทุกอย่างแล้วเขาก็จะแบบน่ารักแบบนี้เลยน่ารักมากจริงๆเดี๋ยวเราเอาออกก่อนทำเสร็จแค่อย่างเดียวทุกคนคือเมื่อวันก่อนอ่ะฟ้าเข้า Shopee ไปถ่ายดูนู่นนี่มานะคะแล้วก็ไปเจอน้องปากกาเขียน iPad คนนี้แล้วฟ้าก็อ่านดูพวกฟังก์ชันต่างๆของเขาอ่ะคือน่าสนใจมากแล้วฟ้าก็มาเทียบดูกับราคาก็เลยแบบว่าอยากลองดูนะคะว่าในราคาเท่านี้ฟังก์ชันจะได้ครบขนาดนี้จริงๆหรอเราก็เลยกดมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเขาก็มาส่งแล้วฟ้าก็เลยจะมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้องเขาจะเป็นยังไงบ้างนี่ก็จะเป็นปากกาเขียน iPad Limited Stylus Pen New 02 นะคะจาก New Gadget ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยมาพร้อมหัวปากกาแล้วก็มีคู่มือด้วยนะคะคู่มือของเขาเนี่ยก็มี2ภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยไม่ต้องกลัวอ่านไม่เข้าใจเลยหน้าตาของน้องเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเดตล่าสุดแล้วก็เสถียรที่สุดที่สำคัญมีแถมหัวปากกามาให้ด้วยวิธีเชื่อมต่อก็ง่ายมากๆเลยนะคะกดค้างด้านบน3วินาทีให้ขึ้นเป็นไฟสีฟ้าแบบนี้หลังจากนั้นก็เชื่อมบลูทูธเป็นชื่อเขาได้เลยเท่านี้เองแล้วเขาก็สามารถชาร์จข้างตัวเครื่องได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็เราสามารถดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้โดยการปัดข้างๆแบบนี้เลยสะดวกมากเวลาชาร์จแบตเขาก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงแบบนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบวาดรูปเนี่ยก็จะต้องปลื้มน้องแน่นอนเพราะเขาสามารถใช้ในการวาดภาพระบายสีแล้วก็แรงเงาได้ด้วยโดยการเอียงหัวปากกาแบบนี้นะคะขนาดเส้นของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปซึ่งมันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยดูมีเท็กเจอร์มากขึ้นวาดเพลินเลยอันนี้มากันที่สายจดเลคเชอร์แบบเราๆก็ปลื้มไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเขียนแบบว่าเสถียรเส้นไม่ขาดแล้วก็คือแบบไม่มีสะดุดเลยทุกคนแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราสามารถวางมือได้เลยคือแบบปากกาสไตลัสบางทีเนี่ยจะเวลาเขียนเนี่ยจะวางมือบนจอไม่ได้ซึ่งแบบมันจะทำให้เราเขียนไม่สะดวกนะคะแต่อันนี้ก็คือวางได้เลยเต็มที่และสำหรับใครที่กำลังมองหาปากกาสไตลัสที่เสถียรใช้งานง่ายแล้วก็ราคาย่อมเยาเนี่ยฟ้าแนะนำเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็น Limited Stylus Pen New 02นั่นเองซึ่งเดี๋ยวฟ้าจะทิ้งรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างเลยนะคะอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็คือก่อนอื่นขอทาลิปก่อนเพราะว่าซีดมากไม่ไหวแล้วคือจะบอกว่าเมื่อคืนฟ้านอน5:00 ไม่ใช่5:00 5:00แล้วแบบตื่น9โมงโดยที่ไม่ได้มีใครปลุกแล้วก็ไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะตื่นด้วยนี่ชื่อ무조건모시기로했고자그래서직분이1위만에오늘내가총4명을선출하기로했는데สิ่งที่ฟ้าประทับใจหลังจากที่ใช้นะคะก็คือเราสามารถวางมือได้ตอนเขียนแล้วที่สำคัญคือสามารถชาร์จข้างตัวเครื่องได้เพราะว่าเท่าที่ดูมานะคะเท่าที่ฟ้าหามาเนี่ยปากกาสไตลัสราคาประมาณเท่านี้ฟ้ายังไม่เห็นแบรนด์ไหนที่ชาร์จข้างตัวเครื่องแบบนี้เลยนะ
คือแบบว่าอันนี้ราคาย่อมเยาแล้วฟังก์ชันคุ้มมากเลยอะตอนนี้ก็วาร์ปมา2 ทุ่มแล้วนะคะก็คือหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเนี่ยกินข้าวเย็นเสร็จเราก็อาบน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาสกินแคร์ก่อนแล้วก็วันนี้คือ productive day ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะไปอ่านหนังสือกันอีกนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นการชิลดูหนังนู่นนี่นั่นก็เรียกว่า productive ไหมก็ดูหนังใช้ที่เราหน้าไม้ยังไงให้หนักกว่าเดิมนี้ก็เกะกะพอเอาขึ้นก็หัวเธอโอ้โห